เย็นแล้วตอนนี้เราจะไปเก็บบวบกันนี่จะผัดบวบให้ท่านพ่อกินซะหน่อย อาหารเย็นดอกไม้สวยๆยามเย็นชมดอกไม้แม่เขาปลูกดอกแพงพวยสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มมันก็รกมากเลยไม่มีเวลาทำชมดอกไม้ยามเย็นบ้านๆอาจจะรกหน่อยแม่ปลูกไปชมอันนี้เราจะมาเก็บบัวห้อยระยงตรงนางเลยนี่โอ้โหดูดิโอ้โหสามลูกนี่เน่าแล้วเนี่ยอันนี้เด็ดไปทิ้งไปเลยไม่ได้รดน้ำเหี่ยวมาเลยเนี่ยนี่ก็ออกเลยมันติดตรงกันแล้วนี่ก็ติดเดี๋ยวส่งมาอีกมีตรงไหนนี่กระดอกนึงนี่ตรงไหนอีกโอ้นี่อีกสองลูกป้าหมานจริงเลยทั้งหมด5ลูกแล้วตรงไหนอีกตรงไหนอีกเนี่ยดูเครือเขาคือผักริมรั้วมีอีกลูกนึงป้าลูกนี้อย่าเอาลูกนี้ดีกว่าตรงไหนอีกโอ้โหที่กล้องเรามันนี่เลยนี่กำลังติดนะโอ้โหพึบเลยแล้วนะนี่ลูกนี้ลูกนี้แก่แล้วนะเด็ดไปซะเลยเหนียวเดี๋ยวจะไปบวบบวบสดสดมีรถมาด้วยโอ้โหเละมาเลยได้กี่ลูกได้สองลูกนี่ลูกเล็กแต่เขียวแล้วโอ้โหลืมเห็นลูกใหญ่เนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยลูกนึงอันนี้เป็นเคียตำหยานเขาเรียกตำหยานโคราชเรียกตำหยานไม่รู้ที่อื่นเรียกอะไรโคราชเรียกตำหยานเดี๋ยวเราจะไปเก็บข้างในอีกลูกนึงนี่ก็เป็นบวบอาหารดินรั้วโอ้โหผัดบวบผัดบวบอันนี้ผัดบวบอันนี้ก็เดี๋ยวสองลูกนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะสามลูกนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะเนี่ยตำลึงกำลังขึ้นนะมีของกินเนาะสวยงามได้ทั้งหมดก็อันนี้ก็พอแล้วสำหรับเย็นนี้ผัดบวบใส่ไข่